การทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งกับชีวิตของหมู่เขาในระยะยาวท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันการวางแผนมรดกที่ดีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันมีความดีในการจะส่งต่อความมั่งคั่งแล้วก็ปูทางสู่อนาคตที่ดีให้กับลูกหลานเพราะว่าจะเป็นการทำพินัยกรรมเพื่อกำหนดการแบ่งปันทรัพย์สินหรือว่าการมอบของขวัญเป็นทุนการศึกษาหรือว่าทุนประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนความฝันแล้วก็เป้าหมายในชีวิตของลูกหลานต้องเตรียมมรดกทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าเขาตายไปแล้วเอาอย่างไปไม่ได้สักอย่างเนาะเผาหมดหลายคนก็แซวว่าเงินแม้แต่เงินที่อมไว้ในปากซับเปลือกก็ควักลักเอาไปซื้อเหล้าเนี่ยนะเอาไปไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องจัดสรรให้กับลูกกับหลานเพื่อบ่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงหลายตระกูลนะที่เฮาหันในข่าวอ่ะนะตระกูลสําคัญคือตระกูลธรรมวัฒนะเนี่ยอดเท่าแย่งกันยังกันยิงกันฆ่ากันพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ปุ๊บหูตีตากันพิษหัวกันเนี่ยก็เพราะแย่งมรดกที่แบบมีความชัดเจนแต่ถ้าพ่อแม่แบ่งเขตให้ชัดเจนเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะลดไปกึ่งหนึ่งมันก็จะบ่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าบ่มีการแบ่งแล้วพ่อแม่เสียชีวิตไปเนี่ยมันก็จะลำบากนะอันนี้คือการเตรียมส่งต่อมรดกนะฮะข้อที่12ฮะเตรียมปรับแผนวัยเกษียณนะให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันท่านผู้ฟังการวางแผนเกษียณเป็นกระบวนการระยะยาวที่อาจต้องใช้เวลาหลายสิบปีซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเทคโนโลยีรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของเราเองนะยิ่งยุคนี้สมัยนี้การเมืองก็ปั่นป่วนนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะได้คณะรัฐมนตรีมาแล้วนะฮะแต่หลายคนก็ยังบ่มั่นใจเพราะว่ารัฐมนตรีหลายคนมีชะงักติดหลังมีคดีมีเรื่องโน้นนี่นั้นเข้ามาถ้าเวลาตั้งขึ้นมาแล้วปั๊บถ้ามีการส่งศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบอาจจะถูกปลดออกจากนายกรัฐมนตรีเหมือนอดีตนายกที่ผ่านมานะฮะเนี่ยคือความบ่มั่นคงของการเมืองฝั่งนั้นไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปเข้ากับฝั่งนั้นทั้งที่ในอดีตนะสองฝั่งก็จะฆ่าจะแกงกันเคยฆ่าเคยแข่งกันแต่วันนี้มาจับมือกันนะมาได้สนใจมวลชนว่าจะว่ากันยังได้จะพ่อกันยังได้เนี่ยนะเพราะนั้นเรื่องโมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังการทบทวนแล้วก็การปรับแผนเกษียณให้มันสอดคล้องกับความเป็นอยู่เสมอหรือว่าความเป็นจริงอยู่เสมอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสบรรลุเป้าหมายเกษียณได้อย่างราบรื่นนะฮะอันนี้คือข้อ12ต้องเตรียมแผนวัยเกษียณข้อ13ท่านผู้ฟังต้องเตรียมสภาพจิตใจนะเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจแล้วก็มีความสุขนอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินการเตรียมใจและการปรับตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่วัยเกษียณก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการเกษียณไม่ใช่แค่การหยุดทำงานแต่หมายถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของชีวิตบทบาทหน้าที่และสังคมรอบตัวซึ่งอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกหวั่นไหวสับสนหรือว่าบ่พร้อมที่จะเผชิญก็ได้ท่านผู้ฟังแม้จะบ่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วัยที่เพิ่มขึ้นได้แต่เราสามารถเลือกที่จะปรับปรุงมุมมองเตรียมใจแล้วก็ใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างเต็มที่ในแบบของตัวเองได้เสมอการเกษียณ
จึงบ่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของแห่งบทบาทใหม่ในชีวิตท่านผู้ฟังการเตรียมความพร้อมทั้งทางการเงินสุขภาพและก็จิตใจจะเป็นสะพานที่ทอดนำเฮาเนี่ยข้ามผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็เชื่อมโยงสู่ความสุขในวัยเกษียณที่เฮาทุกคนนั้นปรารถนาแล้วก็ข้อที่13ก็คือเรื่องที่จะต้องหูเพื่อวางแผนเกษียณให้มันสำเร็จก็มองว่าทุกคนมองว่าชีวิตวัยเกษียณในฝันที่เปี่ยมไปด้วยความสุขในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านสุขภาพด้านความสัมพันธ์ตลอดไปจนถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งล้วนเป็นผลรวมมาจากการวางแผนและการลงมือทําในทุกวันอย่างต่อเนื่องนับจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตจะดีได้ต้องมีแผนสังคมวันนี้บ่ปราณีคนที่ไม่มีแผนใครที่ใช้ชีวิตสเปะสปะไปเลอะไปเลยไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยได้ตายแน่นอนมันต้องมีการวางระบบวางแผนของชีวิตต้องคิดต้องวิเคราะห์เป็นแบบเป็นอย่างก็ดีถ้าบ้านเนี่ยจะลำบากในบั้นปลายชีวิตจะบ่มีไผ่พ่อไผ่ก้อยนะไผ่ใจนะบ่มีคนมาพ่อก้อยเขาเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องชีวิตฮะเป็นเรื่องจริงเจ็บจริงตัวจริงคือเขาเนี่ยถ้าเราบ่มีแผนการวางระบบการใช้เงินใช้ทองบ่เก็บเงินเก็บทองอย่างไว้เมื่อถึงเวลาแก่ชราชรามาเนี่ยก็บ่มีเงินใช้ก็จะลำบากอันนี้คือ13ข้อนะในการดูแลตัวเองในวัยเกษียณที่จะทำให้เรานั้นมีเงินทองใช้บ่ขาดมือนะเอามาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมอภิวัตในวันนี้ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติรนตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าไปจนถึง7 โมงเมื่อเช้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระชาประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกพผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8 โมงไม่เจ้าเป็นต้นไปแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก็ปีลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายคือได้ยินได้ฟังกันได้แถมต่อยนะฮะท่านผู้ฟังก่อนที่จะทบทวนสิ่งที่อู้เอ่ยไปก็ขอเอาข่าวบุญ2 ข่าวบุญขึ้นมาทบทวนแห่งกรรมหนึ่งข่าวบุญแรกก็คือการไปเยี่ยมเยือนเพื่อกำลังใจแจกสิ่งของเงินทองกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระชาประชาในวันที่6ที่จะถึงนี้นะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมครับครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการก็กำลังระดมของระดมทุนที่จะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสามารถร่วมทำบุญได้ที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญอำเภอไดหล่อท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้ว
ท่านอาจารย์พระครูที่วัดม่อนฤาษีนะฮะที่วัดฝายหินเชียงใหม่กลางเวียงเชียงใหม่วัดฝายหินมีหลับปูนก็มีนะฮะที่ญาติโยมฟังของหลับปูนครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการหลับปูนก็มีจังหวัดเชียงรายนะว่าจะเป็นอาจารย์พระครูปฏิภาณธรรมทินวัดม่อนจอมพอแล้วก็ครูบาอาจารย์แห่งหลายๆรูปที่เป็นพระนักจัดรายการอยู่เชียงรายจังหวัดลำปางมีศูนย์อยู่ที่วัดบรรพตสถิตนั่นท่านพระสมชาติชาตะปัญโยปเรียนเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้ไปร่วมบุญกันบริจาคข้าวของสิ่งของเครื่องใช้เอาไปแจกพี่น้องที่ได้รับความลำบากจากภาวะน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นข่าวบุญหนึ่งที่เอามาอู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแถมข่าวบุญหนึ่งฮะท่านผู้ฟังในวันพุธที่25 กันยายนพุทธศักราช2567เวลาบ่ายโมงหรือว่า13 นาฬิกาก็เจริญพรท่านผู้ฟังนะทุกท่านได้มาร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิธีระปัญโยณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรบ้านซบเตินตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญก็ถ้าหากว่ามาร่วมทำบุญในวันดังกล่าวได้ก็เจริญพรเนอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยพี่น้องอำเภอฝางนะนำโดยคุณโยมปราณีปัญโยนำโดยคุณแม่จงดีเชื้อกันทานะเปิ้นมาแน่นอนนะฮะแล้วก็ขับซองพระป่าเนี่ยไปแจกที่หั่น102นะประมาณ102ที่อำเภอฝางอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่อื่นโดยตอนนี้ซองพระป่าเหลืออยู่62ท่านผู้ฟังถ้าท่านใดต้องการก็สามารถแจ้งมาในแชทโทรมาได้นะอู้เอ่ยกันได้ก็จะส่งไปเอาไปฮื้อนะเอาไปแจกกันแล้วก็ถึงเวลาก็เอามาร่วมทำบุญกันส่วนท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญนะแต่ว่าบ่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี5360770007ชื่อบัญชีสถาบันธรรมธิวัตรเป็นธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี5360770007ชื่อบัญชีสถาบันธรรมาธิวัตรนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังข่าวการกุศล2 ข่าวก็จบลงตอนนี้มาทบทวนสิ่งที่อู้เอ่ยไปก็คือสูงวัยแต่มีเงินใช้ไม่ขาดมือเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงิน13อย่างขั้นแรกต้องเตรียมใจต้องเตรียมใจอย่างแรกเลยว่าเฮาแก่แล้วเฮาเกษียณแล้วต้องเตรียมใจท่านนี้ก็ได้บางคนทํางานมาหลายปีนะก็บางครั้งบางทีก็บ่สามารถที่จะขับได้กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากการทํางานมาตลอดแล้วก็บ่ได้ทํางานเนี่ยเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําก็คือต้องเตรียมใจนะฮะสิ่งที่2คือต้องเตรียมเป้าหมายการใช้เงินว่าจะใช้เงินต่อใดในยามเกษียณเดือนละเท่าอี้เท่าอันต้องเก็บมากอี้มากอันต้องเตรียมเป้าหมายของชีวิตในบั้นปลายชีวิตนะฮะอันที่3ต้องเตรียมเงินก้อนนะเตรียมเงินก้อนที่จะใช้หลังเกษียณต่อไปแล้วเช่นเกษียณ60เมื่อเกษียณไปแล้วเขาจะอยู่แอมกี่ปีแอมซาวปี80ตั้งไว้เขาก็ต้องเตรียมเป็นรายเดือนเดือนเต้าอี้เต้าอี้เต้าอี้ต้องมีเก็บนะฮะอย่างมีคนที่เปิ้นบอกว่าเกษียณแล้วจะอยู่แฮม17 ปีก็ต้องเตรียมเงินเดือนละ20,000 บาทก็เป็นเงินอยู่ที่4,800,000 บาทกับ4,800,000 บาทอย่างเงี้ยเป็นเตรียมเงินนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการเตรียมเงินก้อนอันที่4คือเตรียมแผนลงทุนถึงแม้ว่าจะอายุนักก็มาได้หมายความว่าจะไม่สามารถลงทุนได้โอ้ยิ่งอายุนักเนี่ยยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งมีความรู้ด้านการใช้ชีวิตนะฮะอ่านโลกออกนะก็สามารถลงทุนได้มีหลายคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จ
ที่มีอายุเยอะก็มีกับนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งหลายก็อายุเยอะทั้งนั้นนะฮะแถมอันนึงก็คือเตรียมเรื่องของภาษีในการจะต้องจ่ายภาษีนะให้กับรัฐภาษีต่างๆแถมเรื่องนึงก็คือเตรียมแหล่งรายได้หลังเกษียณบางคนจะมีแหล่งเดียวก็คือบำเหน็จบำนาญบางคนแบบมีบำเหน็จบำนาญเลยเนี่ยก็จะต้องมีแหล่งอื่นนะในการที่จะเอาเงินสดมาใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันนะฮะแถมอันนึงคือเตรียมแผนเคลียร์หนี้โดยหลักการคือถ้ามีหนี้เนี่ยต้องไปใช้จ่ายสร้างหนี้ที่มันมีดอกเบี้ยสูงก่อนเพื่อให้ดอกเบี้ยมันลดลงมันจะได้ง่ายต่อการจ่ายหาเงินโดยที่ดอกเบี้ยบ่สูงมันก็จะหมดเร็วนะฮะอันนี้คือเตรียมแผนเคลียร์หนี้เตรียมที่อยู่อาศัยนะเตรียมบ้าน เพราะว่าที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยสี่นะอันหนึ่งของมนุษย์นะต้องมีบ้านนะต้องเตรียมบ้านบอกว่าหลังใหญ่หลังน้อยอย่างก็ตามต้องมีนะฮะต้องเตรียมแผนดูแลสุขภาพ เพราะว่าเฒ่าชราแก่ชรามาแล้ว ใช้ชีวิตมาหลายปีแล้วแน่นอนว่าในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานมันก็ทรุดโทรมมันก็ลุก็แล้วไปเพราะนั้นก็ต้องเตรียมแผนดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าจะเป็นเรื่องเงินทอง เรื่องโรงพยาบาลเรื่องสิทธิ์ต่างๆเรื่องการรักษาพยาบาลอันนี้มันจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อยเตรียมแผนรับมือสําหรับเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันที่อาจจะส่งผลต่อการเงินต้องมีเงินทุนไว้ประกันอย่างที่อาตมาภาพบอกอะว่าพุทธเจ้า เปิ้นสอนเฮานั้นเตรียมเงิน3ก้อนก้อนแรก เอาไว้กินไว้ใช้ไว้ทำบุญไว้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ไว้กินไว้ทานอันที่สอง เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอันที่สองเอาไว้ลงทุนเมื่อมันงอกเงยขึ้นมาอันที่สามก็คือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสามก้อนนี้ในแต่ละเดือนมาก็ต้องมาลงสามก้อนนี้นะฮะแถมอันนึงคือต้องเตรียมส่งต่อมรดกคือลูกต้องเขียนพินัยกรรมต้องมอบหมายบ้านที่ดินอย่างสมบัติอย่างใดเงื่อนไขเงินฝากต่อใดคือคนนั้นคนนี้ลูกคนนั้นคนนี้โดยที่บ่ต้องมาพิจเถียงกันหลังจากที่เฮาตายไปแล้วเพราะเฮาได้แบ่งไปแล้วแต่ถ้าบ่ได้ทําแผนเรื่องของการส่งต่อมรดกเนี่ยมันก็จะวุ่นวายเดี๋ยวปี่จะฆ่าน้องน้องจะฆ่าปี่เพราะเงินทองสิ่งของมันบ่เข้าไขออกไขนะบางครั้งบางทีถ้ามันโลภมันก็บ่หันความเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าแบ่งสรรปันส่วนจัดสรรปันส่วนเพื่อดีมันก็จะบ่มีปัญหานะฮะแต่มันเรื่องคือเตรียมปรับแผนไว้เกษียณนะเตรียมปรับแผนไว้เกษียณถ้ามันยาวไปก็ต้องปรับเตรียมเงินเตรียมทองเพราะว่าการเกษียณของเขาเนี่ยหรือสถานการณ์การเมืองสังคมมันเปลี่ยนได้เสมอก็ต้องเตรียมปรับแผนเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลานะฮะอันสุดท้ายต้องเตรียมสภาพจิตใจเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขนะบ่ต้องตุกอย่างกังวลอย่างอยู่ได้อย่างสบายอันเนี้ยท่านผู้ฟังแต่ถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเงินทั้งนั้นนะมันมาจากเงินทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นเขาเองก็จำเป็นจะต้องเตรียมเงินนะเพื่อให้เขามีความสุขในวัยเกษียณได้โดยที่มันบ่ตุกมันบ่ต้องมาลำบากในภายหลังนะฮะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในเวลา30นาทีที่เหลืออย่าอยู่ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะฮะท่านผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดเจริญพรโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122จะได้เช็คสัญญาณตัวว่าที่หันที่นี่ชัดเจนบ่ชัดเจนอย่างใดนะฮะญาติโยมฟังกันอยู่ก่อเนาะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พองเจริญพรเอาสาธุสัญญาณเป็นได้พองโยมแม่ที่เวียงป่าเป้า
ชัดเจนดีนอแม่นอเนื้อหาสาระก็พอใจได้นอแม่นอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็บละบ่ลืมกันเนอสาธุแม่อนุโมทนาสาธุสาธุเจริญพรนะสาธุโยมแม่เวียงป่าเป้ามาสายแรกนะฮะจะบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรอ๋อสาธุเจริญพรแม่ครูลาวันนอสาธุอ๋อสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอตลอดทั้งสารที่น่าฟังมากเจ้าสาธุโยมแม่อนุโมทนาเนอสาธุเจริญพรนะแม่ครูลาวันละปูนนะโทรเข้ามานะบอกว่าโอ้พระอาจารย์เรื่องราวที่เอามาเล่าเนี่ยมันเหมาะกับสังคมปัจจุบันเหมาะกับคนเฒ่าคนแก่ที่จะต้องเอาไปทําคือบ่ต้องทําได้เหมือนเปิ้นมดทําเรื่องบางอย่างได้อย่างละน้อยก็ยังดีดีกว่าบ่ทําเลยเหมือนที่อนามาภาพบอกมีเงินบ่นักก็ยังดีกว่าที่บ่มีเลยมันจะทําเมื่อคล่องตัวนักขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักวางระบบไว้ตับนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบสักการครับท่านอาจารย์โอ้สาธุลุงคําเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีนอบ้านห้วยการบ้านโฮ่งละปูนครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับลุงคําที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันเน้อลุงคำเน้อครับสาธุเจริญพรสาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮ่งละปูนบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะพี่น้องบ้านห้วยการนะบ้านโฮ่งต้องเจริญพรเน้อที่ติดตามรับฟังอยู่นะฮะท่านใดอยากจะมาร่วมทําบุญมูลนิธิในวันที่25กันยาที่จะถึงนี้ก็เจริญพรเน้อพี่น้องเน้อพอดีมีสายก็มาแห่งสายหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเอาสาธุป้าวินเวียงป่าเป้าเชียงไฮสัญญาณวันนี้เป็นได้พ่องป้อชัดเจนครับอ๋อชัดเจนชัดแจ๋วเลยเนาะป้อเนาะน่ะครับครับเจ้าดีหมดเนาะนะครับป้อป้อเข้าใจดีเนาะป้อเนาะครับเข้าใจเข้าใจเอาเพราะว่ามันเข้ากับวัยพอดีลูกเออมันต้องเตรียมตัวอย่างเงี้ยเนาะป้อเนาะน่ะเอาสาธุอนุโมทนาบุญกับป้าวินเนอร์สาธุนะป้าวินเวียงป่าเป้าเจียงไฮโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจบอกว่าสัญญาณชัดเจนนี้แล้วก็ธรรมะวันนี้เหมาะมากเลยเข้ากันกับคนในยุคในวัยนี้แต่ถ้าบัดเตรียมเรื่องโมนี้เนี่ยชีวิตมันจะลำบากนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนเนาะดาวฟังถูกใจเลยว่ะเออฟังนั้นสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุเมืองลี้ฝนยังหรือยังหรือว่ายังตกอยู่บ่มีเจ้าอ๋อบ่มีแล้วเนาะอ่าสบายละเมืองลี้หายห่วงนะบ่ท่วมละปีนี้แต่ว่าจะไปละไปลืมปุ่นเนอพฤศจิกาอาจจะมาแถมนะเออบ้านแม่บ้านท่วมสบายมากเลยเนาะแม่เนาะน่ะโอ้ต้องห้วยน้อยแล้วก็สายห้วยเอาดีแม่ดีอย่างนั้นก็ยังแขวนหน่อยต้องอนุโมทนาบุญกับแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุเจริญพรสาธุนะแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันแล้วบอกว่าฝนตกบ่กลัวนะแต่เมืองลี้บ่ค่อยตกแล้วช่วงนี้เดี๋ยวแม่อยู่ไกลนะสบายมากเนี่ยนะต้องอนุโมทนาบุญตวยนะพี่น้องบ้านบวกเนอะ
ที่ติดตามรับฟังกันเมืองลี้ตัวนะฮะละปูนวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุมาแล้วแม่จันเรือนสายเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่วันนี้สัญญาณเป็นใดพ่องแม่เดี๋ยวเลยเจ้าเนื้อหาสาระพอใจใดอยู่นอแม่นอไข่บ่พ่อบ่ใกล้เลยเนาะอืมเขาบ่มั่นใจฮะเออเออมันต้องมีฮั่นน้อยกะอืมกินข้าวซ้ำมันยังก็บ่ได้สมใจอ่ะเนาะแม่นละมันลำบากไปเห็นหมดเห็นเสี้ยงเนาะเนาะแม่เนาะโอ้ถ้าขาดเงินต้องทองมีเอาเก็บเอามายามสุกเนี่ยโอ้ทำมาลำบากเออแม่นละเพราะนั้นตอนเนี้ยแต่ว่าถึงแม้จะแก่นะวันนี้ก็ยังตันอยู่ถ้าจะเก็บนะเนาะอย่างนั้นน่ะเดือนละ400-500ก็ยังดีนะแม่นละพอเฮือมันมีไว้ใจกันมีดีกว่าบ่มีนะเนาะแน่นอนเออถ้าบ่มีนี่เปิ้นใจกินจะตานจะยังแม้แต่ความจําเป็นเข้าห้องยุกห้องยาบ่มีนี่ลําบากเลยนะเนาะโอ้ลำบากถ้ามีไผไปเฝ้าแน่นอนโรงพยาบาลเออเนี่ยแต่ถ้ามีเงินก็ยังแคว้นน้อยครบก็อย่ามาหลายอยู่การมาเยี่ยมอ่ะถ้าบ่มีนี่หายแซ่บแล้วเนาะเอออันแม่นอันนี้เรื่องสำคัญต้องอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเนอะแม่สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่อันนี้ฮะเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญแล้ววันนี้ถ้าเก็บบ่สายนะบ่ต้องอะอย่างนักนะเดือนละ1,000ก็ได้เดือนละ500ก็ได้นะถ้ามันมีเก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะบ่ลำบากแต่ถ้ามันบ่มีเนี่ยมันจะลําบากนะชีวิตจะอยู่อย่างลําบากมากในบั้นปลายชีวิตต้องมีก่ารักษาพยาบาลมีก่าฉุกเฉินจําเป็นมีไว้สําหรับลงทุนอย่างเงี้ยเมื่อหนึ่งจะหมุนหรือว่าเป็นไปด้วยกันได้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีก่อพอดีเพิ่นฟังกันนักกันหลายต้องขอสุมาภัยกับแม่ตัวเนอร์สัญญาณชัดเจนแล้วก็เนื้อหาสาระดีเนาะแม่นอ้ออ๋อสาธุนะยมแม่นะยมแม่นิตยานะสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญกับแม่ที่ติดตามรับฟังละบะละบ่ลืมกันเนอร์สาธุแม่เจริญพรสาธุนะโยมแม่นิตยานะอยู่ตำบลพระบาทหนองห้านะฮะบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญตัวนะฮะที่ติดตามรับฟังเนอะแม่เนอะนะพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุแม่อุ้ยอินสำเบิงเชียงใหม่เนาะแม่นอสัญญาณโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่วันนี้เนื้อหาสาระเป็นใดพ้องเตรียมแม่เตรียมตัวแล้วเนาะโอ้เนี่ยดีดีดีบ่ประมาทเตรียมไว้ละเนาะเออถ้าอายุเยอะแล้วบ่เตรียมนี่มันยุ่งนะแม่เนาะโอ้ดูเสียงยังแข็งแรงอยู่เนอะนะโอ้นะอนุโมทนาบุญ84แล้วยังไปวัดไปวาได้รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนะยมแม่จากอำเภอสำเบิงเชียงใหม่นะอายุ84ฟังธรรมะถึงว่านะโทรมาตลอดจนถึงไปวัดไปวาเจ้ากลางวันเย็น3เวลาเนี่ยคน84ท่านผู้ฟังให้หูเคล็ดลับนะยมแม่นะกินยังใดอยู่ยังใดเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะสัมภาษณ์พิเศษให้กำก่อนจะได้หูเทคนิคว่าโอ้ยอย่างถูกอายุยืนขนาดนี้และระยะอย่างถึงแข็งแรงขนาดนี้นะดีอย่างเงี้ยนะฮะ
พอดีมีสายเข้ามาเต็มสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่คำนวณเตี้ยซ้อนเมืองปานลำปางเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้สาธุเนื้อหาสาระเป็นได้พ่องแม่ครับอันปอบได้อันทำเต่าที่ทำได้นะแม่เนาะดีกว่าบ่ทำนะเนาะเนี่ยดีมันก็ต้องงานพอก้อยก้อยเสาะก้อยหาไปเต่าที่ยะได้เนาะแม่เนาะอย่างนั้นอ่ะมันถึงจะบาลำบากถึงแม้ว่าจะมาได้นักแต่มีอ่ะดีมีดีกว่าไม่มีนะ เออแล้วก็มีเนาะมีน้อยดีกว่าบ่มีนะมีเนาะดีตามอันเป็นห้องว่าบริบทของผู้สูงอายุเนาะแม่เนาะอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่เตรียมแผนวางแผนไว้ก็ลำบากโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินที่มีลูกหลานตามเข้าเนี่ยถ้าบ่เตรียมก็จะยุ่งไว้วันหลังแต่ว่าถ้าเตรียมไว้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสะดวกสบายในวันหน้าเขาก็ต้องมาลำบากเนาะแม่เนาะอย่างนั้นจะเอาเป็นละเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญแม่คำนวณเด้อสาธุเจริญพรนะแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปางลำปางเป็นญาติโยมที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดนะบ่ละบ่ลืมกันต้องอนุโมทนาเวลาเหลือแห่งประมาณ27นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งจัดหลายสายเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุยมป้อแนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุป้อนานก่อนบันห้วยรักไม้อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางน้อโอ้สาธุอันสัญญาณวันนี้ชัดเจนดีเนาะป้อน้อโอ้สาธุเนื้อหาสาระกับป้อได้เนาะได้เลยป้อได้เลยโอ้สาธุเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแก่เอ็นะป้อเนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะป้อเนอสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับป้อนันกรบ้านห้วยรักไม้ตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะเพิ่นบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็ฝากคำคมไว้ว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งนะอาตมาเติมให้หน่อยนึงเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางถ้าเราเตรียมได้อย่างนี้เนี่ยชีวิตมันจะบ่ลำบากแต่ถ้าบ่เตรียมอย่างเลยเนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตมันเป็นไปตามยถากรรมเนี่ยโอ้ได้ตกกรรมลำบากแน่นอนเพราะนั้นการวางแผนการเงินการวางแผนการใช้ชีวิตการวางแผนสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญต้องเตรียมต้องพร้อมนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปหาครับอาจารย์เป็นนาแดงน้อยจิ๋วนานนะครับโอ้สาธุป้อนานเมืองน่านเป็นได้พ่องป้อน้ำท่วมก่อเป็นนี่เนื้อจะน้ำบ่ท่วมครับน้อยนะครับเอาสาธุเอาอนุโมทนาบุญกับป้อนานที่โทรเข้ามาอู้เอ่ยบ่ละบ่ลืมกันเนื้อป้อเนื้อสาธุอนุโมทนาบุญกับยมป้อนะครับข้าวกำลังใจพระอาจารย์นะครับแม่ขอพระอาจารย์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นโพลุกใจแก่บอกเอาไว้ครับแม่ขอพระอาจารย์นะครับขอบดีนะครับสาธุเจริญพรสาธุสาธุป้อนานประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันบอกว่าน้ำบ่ท่วมพระอาจารย์นะฮะแต่ว่าอัน
ขอเฮือพระอาจารย์รักษาสุขภาพแต่ว่าสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญกับป้อนันประเสริฐบ้านนาน้อยนาแดงนะบ้านนาแดงน่านนะนาน้อยต้องอนุโมทนาบุญตวยพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรโอ้สาธุโยมแนะนำตัวน้อยโยมบริวารเจ้าสาธุสัญญาณเป็นได้พ้องคุณโยมชัดเจนดีเจ้าฟังขึ้น 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลีจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็บัลละบัลลืมกันนะโยมเนอะสาระวันนี้ดีมากเจ้าได้ประโยชน์ดีเนาะน่ะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมที่ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์เอาไปใช้นะโยมเนอะเจ้านี้ที่เมืองลีหมอกลงหนาขนาดเลยเจ้าเอาลำปางก็มีแต่ตอนนี้เริ่มจางแล้วแต่ว่าเมืองลีตอนนี้หนักอยู่นอนะกำลังลงเจ้ามันก็น่าจะเข้าสู่หนาวเย็นๆสักหน่อยหนึ่งนะน่าจะมีอย่างอั้นเนาะสาธุเจริญพรสาธุนะคุณโยมมะลิวันจากเมืองลีนะรายงานมาว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วตอนนี้เมืองลีหมอกลงหนามากพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนที่เมืองลีเนอะต้องระมัดระวังกันนะฮะในการขับขี่นะใช้ยานพาหนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยพี่น้องอ๋อแม่น้อมตาจ้างเวียงหนองล่องหลับปูนจำได้ละแม่สัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้น้ำบ่ท่วมจ้าลำปางบ่เดี๋ยวนี้หน้าวัดเนี่ยมันยังบ่ท่วมเตื่อการลุ้นนำเดี๋ยวนี้นะลุ้นว่ามันจะมาวันไหนวันใดนะสะพานจะพุทธวันไหนนะเออแต่ว่าตอนนี้ยังอ๋อยังแต่ว่าตั้งห้องปุ้นเนี่ยน้ำเซาะละแต่ยังไม่ได้แปลงเตื้อแต่ว่าสะพานใจเขาออกได้อยู่แม่สบายอยู่นะจ้าไอ้ดูเนาะที่เป็นร่วมมากๆเออเนี่ยวันที่หกเนี่ยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการก็จะไปพอไปเยี่ยมไปให้กำลังใจเขาก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปตัวเนาะแม่เนาะนะเจ้าสาธุแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรนะแม่น้อมนะเวียงหนองล่องละปูนซึ่งติดตามรับฟังรายการประจำโทรเข้ามาตลอดต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวนะฮะแล้วก็บอกว่าอู้เอ็นดูเนอะโมที่เปิ้นโดนน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นวันที่6เนี่ยครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุซึ่งนำโดยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะไปช่วยไปพอไปกอยไปฮือกำลังใจไปซับน้ำตานะฮือกำลังใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนะฮะก็เปิ้นก็ให้ก็หอมสิ่งของเงินทองกันเนอะยังไม่กระติดต่อได้ที่วัดปักตังเจริญวัดม่อนฤาษีนะวัดหลายๆวัดที่อยู่ในเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ลำปางวัดบรรพตสถิตนะวัดสถาบันธรรมาภิวัฒน์ในเมาะแล้วก็เชียงรายทุกวัดละปูนก็มีหลายวัดเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ร่วมกันให้กันหอมนะวัตถุสิ่งของเอาไปแจกพี่น้องที่ได้รับผลกระทบพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาธุอาจารย์สาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยผมมาจากนาแจ่แต่บุญนักอ๋อจำได้ละจำได้แม่บุญนักนาแจ่จางเหนือฟังทุกปลูกทุกต้นทุกองค์แล้วฟังตั้งแต่เกิดดีๆสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะว่าติดต่อได้นะโทรสอนเจ้านะอ๋อสามารถติดต่อได้อ่ะแต่ตอนนี้โทรได้แล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวกำลังโทรได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดพูดอ๋อแต่ว่าเสียงดีละตอนนี้ดีแล้วเนาะเจ้าจำเดี๋ยวนี้เสียงดีแล้วเอาอนุโมทนาบุญกับแม่บุญนักที่ติดตามรับฟังกันบละบลืมกันเนอะสาธุแม่ก็เป็นอย่างแม่ส่งใจมาส่งกำลังใจมากำลังใจมาเออฟังตลอดเจ้าอาจารย์โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุเจ้าส
สาเธุเจป็นรขิอญเจริญพรฝันนี้แล้วเนาะแม่นละจ้าสาธุจ้าน่ะโยมแม่จากบ้านนาแจ้ตำบลทางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะติดตามรับฟังประจำเราโทรเข้ามาให้กำลังใจกันตัวต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเวลาเหลืออยู่เนอท่านผู้ฟังแห่ง3 นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่ยอมแม่แนะนำตัวน้อยเจริญพรแม่ม่อมน้อโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่น้อชัดเจนดีเจ้าเนื้อหาสาระเป็นใดพ่องแม่วันนี้โอ้ดีมากมากเจ้าฟังแล้วก็ปอม่วนอกม่วนใจได้ประโยชน์ดีเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้อนุเอโมาทนาบุญแกมังเองเก็บได้อยู่เนาะอันตันแม่ตันมีน้อยดีกว่าไม่มีเจ้าแม่นก็แม่เนาะเออแม่ก็เก็บไว้ห้องแล้วเนี่ยเนี่ยเอาแไมว้่ใจก็เก็บไว้ห้องแล้วเจ้าเอาไว้ใจในยามจำเป็นในการดูแลสุขภาพอย่างนั้นนั่นไปกินไว้ตาเนี่ยแม่เนาะเจ้าแต่ถ้าบ่มีเลยมันลำบากเนอะแต่ถ้ามันมีถึมังนก็แมจะ่สขบอายดีห้องแล้วว่างแล้วนี่เจียวบ่ค่อยดีเจ้าเอาตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วเนาะเจ้าอย่างไรก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอเจ้าแมส่าก็ได้70 บาทแล้วนะเอาดูยังแข็งแรงอยู่เสียงนี่ยังแข็งแรงอยู่มีพลังอยู่เจ้าสาสาธุแม่อนุโมทนาสาธุนะท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันในเวลาเหลืออยู่20 นาทีนะฮะนักอยู่หน้าเวลานะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรแล้วพอสิเตี้ยพระนองละปูนเลอสิตามทุกถึงวันอังคารเลยเจ้าจ้าอาจารย์เจ้าน้ำท่วมมาโอ้อันต้องบ้านแต่ว่าปูนน้ำท่วมกับเจ้าตอนนี้ยังบ่มีมาเตือนแม่แต่ว่ารอลุ้นอยู่ว่าจะมาวันไหนจังเมืองแม่จังนี่ภูธงพะเยาเนาะเจ้าเนี่ยน่าเอ็นดูเนาะได้โอนปัจจัยแม่ท่านแม่ชมชาติเขาร่วมบุญกับเพื่อนเด้อเอาอนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักที่ได้ร่วมทำบุญไปช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นทุกข์ยากลำบากเนาะน้ำท่วมเจ้าทุกข์ไปทุกข์บอดเด้อน้ำท่วมมันเอาอาจารย์มาได้สักอย่างนะท่านอาจารย์แม่นละนะอย่างน้อยก็เอาไปให้กำลังใจเปิ้นก็มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตเนาะแม่เนาะอย่างนั้นสาธุแม่อนุโมทนาบุญกับแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุโยมแม่สุแก้วสีเตี้ยบ้านโฮงนะสีบ้านสีราพรแถวนั้นนะฮะที่เปิ้นอู้เอ่ยกันต้องอนุโมทนาบุญตัวกับโยมแม่ที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยจะไปลืมกันวันที่6ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการเปิ้นก็จะไปพ่อคอยดูแลนะผู้ที่ถูกน้ําท่วมนะต้องอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์พระครูแล้วก็ญาติโยมที่หนุนเสริมกันตัวพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสวัสดีเอาสาธุโยมแม่ที่อำเภอวังเหนือสัญญาณชัดเจนดีกอเอาสาธุอนุโมทนาบุญอย่างใดก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอสาธุเจริญเอาได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอเอาสัญญาณชัดเจนเนอะแม่เนาะ
โอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอสาธุเจริญพรโยสาธุแม่อนุโมทนาสาธุโยมแม่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตวยเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนป้าจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยอยากจะแม่สัญญาอยู่ลีหมู่สองไม่นะเจ้าโอ้เมืองลีละปูนเนาะสัญญาณชัดเจนเนี่ยเนาะโยมเนาะชัดเจนดีเจ้าได้ไปยึดวันนี้ปอได้ฟังเนาะแม่เนาะนะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุเจริญพรนะโยมแม่เมืองลี้โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเวลาเหลือประมาณ10 กว่านาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาระมูเริ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันวันนี้มีสายเข้ามาแอนสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอยู่ศาลาเจ้าลีเอาบ้านห้วยศาลาเมืองลีละปูนเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นใดพ่องแม่ชัดเจนดีก่อโอ้สาธุอนุโอ้ชื่นใจแม่ชื่นใจอนุโมทนาบุญกับแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุนะโยมแม่จากเมืองลี้โทรมาเฮือกำลังใจกันแล้วบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญตวยท่านผู้ฟังเวลาเหลือประมาณ10 กว่านาทีเนอะได้แหมจัดหลายสายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาระมูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับคึกความเห็นกันนะฮะเขาจะปะกันแหมกรรมปุ่นเนอร์ท่านผู้ฟังวันอังคารหน้าติดหนึ่งปะกันอยู่หนึ่งวันคือวันอังคารแต่ว่าก็จะมีพิเศษวันเสาร์แหมวันหนึ่ง8 โมงถึง 9 โมงแล้วก็วันพฤหัสบดี2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มส่วนวันพฤหัสบดีเนี่ยตอนนี้มีปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตบอกให้ชัดเจนนะฮะก็เลยบ่สามารถที่จะออกในตอนค่ำของวันพฤหัสบดีได้ต้องขอสุมาภัยครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันส่วนท่านใดที่ฟังวันเสาร์8 โมงถึง 9 โมงวันอังคาร5-7 โมงอย่างเงี้ยนะฮะก็ติดตามรับฟังกันต่อไปบดีละบดีลืมกันบดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญตวยได้กำลังใจจัดนักโยมแม่นะสาสาธุมีโอกาสมีเวลากะโทรมาเนอแม่เนอนะสาธุเจริญพรโยมแม่นะอันโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันนะทุกตนทุกองค์ติดตามรับฟังอยู่แต่บางวันบางเวลากับบ่มีเวลาโทรมาเฮือกำลังใจเพราะว่าติดการติดงานนู้นนี่นั้นนะอันนี้อุบาจารย์พระนักจัดรายการรับทราบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ไปเนอะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรคุณโยมลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงมันสะท้อนมาเนาะถ้าหากว่าลีวิทยุแล้วเนี่ยเสียงมันจะชัดเจนนะฮะเจริญพรโอ้สาธุโยมแม่แนะนำตัวแฮมกามอยู่ตังใดโยมแม่อ๋อบ้านต้นยางเนาะแม่เนาะโอ้ตำบลพี่ชัยเนาะ
อ๋อพอดีปั้นโทรกันมาหลายโยมแม่ต้องขอสุมาภัยอาจจะโทรติดยากหน่อยนึง สัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะโอ้เนื้อหาสาระพอได้เนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญครับสาธุแม่อนุโมทนาบุญเนอสาธุนะโยมแม่ฟังมาจากต้นยางนะต้นยางแถวตำบลพิชัยนะตลาดต้นยางนะต้องอนุโมทนาบุญครับโยมแม่ตัวที่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันนะฮะเหลือเวลาแห่ง10 นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือแห่ง10 นาทีก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องสูงอายุที่จะต้องเตรียมตัวนะเฮ้อมีเงินมีทองก็ต้องเยอะอาจจะเฮ้อพอใจในการดําเนินชีวิตแต่ถ้ามีบ่นักนะก็ใจไปตามสภาพแต่ปัญหาก็คือว่ามันบ่มีเลยเนี่ยมันจะลําบากหลายเรื่องแต่ถ้ามันมีแล้วความลําบากมันก็จะบ่มีนะฮะมันก็จะสบายใจน้อยนึงเนาะท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่เนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นอย่าว่าอย่าใดพ่องเจริญพรอ๋อสาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีจ้าบ้านตาโทกเป็นใดพ่องฝนตกอยู่พ่องกอฝนตกเช้าวันนี้จะแดดแล้วแดดมาแล้วก็อันอบอุ่นหน่อยหนึ่งจังได้ก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะจ้าสาธุฟังอยู่ทุกอาคารเนอะโอ้สาธุชื่นใจแม่ชื่นใจมีพลัง เออสาธุแม่อนุโมทนาบุญเนอจ้าสาธุแม่ต้องเป็นกำลังใจท่านเนอะได้กำลังใจจัดหนักแม่อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่น้อยนะบ้านตาโทกตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองลำปางเป็นญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการประจำแล้วก็โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันตลอดต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเนอะเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ยังอ่อนตัวจากตองห่วงเปาจ้าโอ้สาธุห่วงเปาจอมตองเชียงใหม่เนาะแม่นาะแต่ว่ามืดโผล่สบายไม่แรงค่ะต้องรังลงไปลูกโอ้ตอนนี้ก่อนยังแล้วเนาะแม่เนาะโอ้สาธุยังได้กับรักษาสุขภาพนะแม่เนอะสาธุแม่เจริญพรนะโยมแม่จากขวงเปาจอมตองโทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าแต่ว่านี่ฝนตกนักนะฮะแถวอันขวงเปาจอมตองต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ด้วยเนาะเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งสายลุดไปพอดีโทรเข้ามาใหม่เนอร์ท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนนะฮะเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยเจ้าใจวัดจิตวาดเนี่ยเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกโยมแม่ที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะสาธุแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรนะโยมแม่ในเวียงลำปางใกล้วัดบุญยวาดโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเหลือเวลาแห่ง7
6นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในช่วงท้ายของรายการธรรมาภิวัตในวันนี้นะฮะในเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก5นาที6นาทีนะฮะวันนี้ก็พอได้เนื้อหาสาระนักพอสมควรเนาะที่อาตมาภาพนำมาให้ญาติโยมได้ฟังกันซึ่งวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สูงอายุจะต้องฟังตีนักกว่านั้นก็คือเมื่อฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของการออมเงินออมทองถึงแม้ว่าเราจะอายุนักแล้วอาจจะบ่สายเตื้อในการจะออมมันตึงบ่สายนะมีน้อยดีกว่าบ่มีมีดีกว่าไม่มีมีน้อยดีกว่าไม่มีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าครับมากรุงกาเจ้าอ๋ออำเภออะยังยมแม่อำเภออะยังอำเภอซบปาบเจ้าเอ้าสาธุซบปาบสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอันติดตามรับฟังทุกวันอังคารเนาะแม่เนาะเจ้าฟังและชื่นใจแม่เป็นกำลังใจได้จัดหนักอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะสาธุเจริญพรนายยมแม่บ้านปงกาซบปราบอำเภอซบปราบจังหวัดลำปางโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่เถอะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุมาแล้วนะญาติโยมติดตามรับฟังประจำประจำนะเออวันนี้กำลังใจสูงไวใจเกินร้อยกูคนแน่เจ้าแล้วขอให้กำลังใจปีนห้องปีนเปิ้ลน้ำร่วมเจ้าวันที่ฮอกเลยป้าก็จะไปแหมอยู่อ่าไปแล้วครับวันนี้จะไปแหมวันที่ฮอกเลยนะเจ้าอ่าไปห่วมบุญกันเน้อเนาะนะว่าเปิดมาทดสอบความทนเมื่อเจ้าสาธุแม่อนุโมทนาบุญนะสาธุเจริญพรนะแม่สีดานะแม่สีดาเวียงป่าเป้าเชียงหายเป็นนักศีลนักบุญกินตานแต้นะกินแต้ตานแต้นะมีงานไหนไปห้ามช่วยเหลือเกื้อกูลต้องอนุโมทนาบุญเราบอกว่าวันที่6แม่ก็จะไปแถมเพราะนั้นพี่น้องวันที่6เนอะไปร่วมทำบุญกันในการไปดูแลเซ็ตซับน้ำตาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันนะฮะเจริญพรกับพระมาตรกาอ๋อสาธุคุณโยมคำสุขโยธินบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะสาธุอันสัญญาณเป็นได้พ้องคุณโยมวันนี้ชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าเอาอนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็บละบ่ลืมกันเนอะสาธุเจริญพรสาธุนะฮะพอละนะฮะท่านผู้ฟังเวลาหมดพอดีงดรับสายไว้เพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงเมื่อเช้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กเอฟเอ็ม99.50 เมกะเฮิรตซ์และก็เอาไปออกผ่านทางเพจของสถาบันธรรมาภิวัต
ซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเออได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเอาจะปะกันแถมใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็ญาติโยมที่โทรเข้ามาทุกเสียงทุกสายต้องขอสุมาอภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายต้องขอสุมาอภัยวันหน้าเฮาปะกันแถมใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีภวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร